Hi Leyuha, welcome to my channel. We're gonna watch today, guys, a video from Thailand. Let's translate firstly. What does that mean? Rumors are rife. Red war raised the white flag. Withdraw their forces. The soldiers open the way. Finish of battle. Okay, let's see, guys. If you guys want more about them, please comment down below. Let's go. Oh my god, sorry. นะเขายังไม่ได้ไว้หน้าเราเลยนะเขาเหยียบจมูกเรายิงเรือประมงไทยเสียชีวิตนะเขาไม่ได้สนเลยนะเราข้ามเขตเขายิงเราเลยเราไม่ข้ามเขาก็ยิงนะฉะนั้นเราอย่าไปอ่อนนะครับอย่าไปความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขายังไม่ได้นับถือเราเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยเขายังไม่เห็นหน้าเราเลยอย่าอ่อนนะอย่าอ่อนเห็นไหมกองทัพรัฐต่างๆของพม่าเขาไม่เคยอ่อนให้ใครเลยนะครับรัฐนี้ไม่เคยอ่อนให้รัฐนี้นะครับไทยใหญ่ไม่เคยอ่อนให้ว้าแดงว้าแดงไม่เคยอ่อนให้เคนยูนะครับฐานพม่าไม่เคยอ่อนให้กลุ่มรัฐกะเหรี่ยงนะครับกะเหรี่ยงไม่เคยอ่อนให้ฐานพม่าเห็นไหมเขายังไม่อ่อนกันเลยนะครับสู้ก็คือสู้นะครับไม่สู้ก็ถูกลุกลามอยู่นั่นแหละ Interesting what's going on แถลงการยืนยันว่าไม่ต้องการจะสู้รบกับไทยแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้มีการบอกว่าจะถอนกำลังออกจากพื้นที่ฐานปฏิบัติการ okay. ที่รุกรานเข้ามาหรือไม่แน่นอนว่ายังไว้วางใจไม่ได้ล่าสุดเพจทหารหลังกองพันที่มักจะอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของทหารและความมั่นคงของไทยโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าณพื้นที่ชายแดนไทยพม่าวงเล็บว้าแดงข่าวช่วงนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยสงครามการรบย่อมทำได้ในทุกมิติเพื่อให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายและจบลงได้12ธันวาคม2567หลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สอบถามกันเป็นจำนวนมากเช่นเขาถอนกำลังออกไปหรือยังครับโดยแอดมินเพจก็เข้ามาตอบว่าเบื้องต้นเขาตอบรับแต่ขอเวลาสักระยะหนึ่งแสดงว่าถ้ายอมถอนแล้วแน่ๆใช่ไหมครับต้องมีหลักฐานจากส่วนกลางมายืนยันว่าออกจากพื้นที่แล้วใช้เวลาในการถอนกำลังเท่าไหร่คะเอาจริงๆไม่ค่อยไว้ใจนอกจากนี้ทางเพจยังได้เผยแพร่คลิปของทหารพรานคนหนึ่งซึ่งประจำอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ชายแดนไทยพม่าที่ขณะนี้กำลังมีปัญหาเรื่องการรุกรานอธิปไตยของกลุ่มว้าแดงระบุว่าหากสถานการณ์เดินไปถึงจุดที่ต้องทำสงครามกันจริงมันคงเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ขอแนะนำว่าเราควรสนับสนุนกลุ่ม RCSSซึ่งเป็นกลุ่มไทยใหญ่ของเจ้ายอดศึกหรือสนับสนุนกลุ่มกองกำลังที่มีข้อพิพาทกับกลุ่มว้าแดงที่เราควรสนับสนุนเขาเพราะว่าจะได้ให้เขาเป็นเกราะกำบังให้กับเราส่วนตัวคิดว่ากลุ่มไทยใหญ่ของเจ้ายอดศึกเอาด้วยแน่นอนเพราะเขาก็จับตาอยู่ว่าเราจะกำลังตอนไหนหากเรายังมัวแต่ยึดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ต้องยอมรับสภาพที่โดนรุกล้ำอธิปไตยอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะกลุ่มว้าไม่ฟังใครทั้งนั้นเขาไม่ได้ให้เกียรติเราเขามองเราไม่เด็ดขาดเขาไม่ได้กลัวอำนาจทางทหารของเราเลยขนาดเรายื่นข้อเสนอให้เขาเขาก็ยังบอกว่าเขาไม่ถอยในเมื่อเจรจาไม่เป็นผล okay. ก็ต้องแสดงแสนยานุภาพให้เห็นกันบ้างเราจะไปกลัวทำไมสมัยก่อนก็เคยรบกับพม่ามาแล้วถ้าเกิดว่าใครเขาไปรับไปรบกับพม่าไอ้รบกับกลุ่มว้าแดงพม่าก็ต้องมาช่วยกลุ่มว้าแดงทางใต้นะครับเมื่อช่วยแล้วนะครับเราก็ควรจะช่วยเจ้ายอดศึกนะครับหรือว่าช่วยไทยใหญ่นะเพราะว่าเราได้รับผลกระทบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลบกับว้าแดงนะครับเราก็ร่วมกันนะครับรวมกันกับกลุ่มของเจ้ายศศึกเลยนะครับสู้ okay. เลยนะเพราะว่าฐานพม่าก็ต้องมาช่วยกลุ่มว้าแดงอยู่แล้วนะครับ Interesting นะฉะนั้นนะเมื่อเขามาละเมิดอธิปไตยเรานะครับเราจะนิ่งเฉยไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่านะการที่เราคุยเจรจาแล้วไม่เป็นผลนะครับเราไม่จำเป็นต้องเจรจาแล้วนะครับเอาให้เขาเห็นศักยภาพของเราเลยนะOkay. ทุกวันนี้มันยุคสมัยใหม่แล้วนะครับนะมันยุคสมัยใหม่อาวุธยุทโธปกรณ์นะครับที่เราซื้อมานะครับมันทันสมัยนะครับเราทันสมัยเป็นอันดับที่24ของโลกนะครับทำไมเรา okay. ต้องไปกลัวนะครับเราไม่จำเป็นต้องกลัวประชาชนไหนเลยนะครับในเขตรั้วรอบขอบชิดประเทศเราเลยถ้าสู้รบได้สู้รบเลยนะครับในเมื่อเราเจรจาแล้วไม่เป็นผลเราจะประนีประนอมทำไมนะครับแสดงให้เขาเห็นศักยภาพของฐานไทยนะครับว่ามีอนุภาพร้ายแรงขนาดไหนนะครับนะOkay. นะครับเมื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสงครามถ้ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับเมื่อมันเกิดแล้วนะเราก็สามารถควบคุมได้ทีหลังนะครับโดยการเจรจาทีหลังก็ได้ mm. นะครับเจรจาก่อนไม่เป็นผลนะครับไม่ออกก็จำเป็นต้องใช้กำลังนะครับเมื่อใช้กำลังแล้ว yeah.
นะครับ talking about เจรจากันก็ได้นะครับหรือว่าจะลบให้มันไปไปข้างนึงเลยก็ได้ right นะครับไหนๆเราก็เคยลบกับพม่าแล้วนะครับจะกลัวอะไรล่ะนะครับแค่กลุ่มกองกำลังนะครับนะการสู้รบหรือว่าสงครามมันก็ต้องมีการสูญเสียอยู่แล้วนะฉะนั้นนะเราอย่าไปกลัวนะครับเมื่อเขามาละเมิดอธิปไตยเราแล้วนะถ้าเกิดว่าเราลบกับกลุ่มว้าแดงจริงๆนะครับว้าแดงทางใต้จริงๆนะครับกลุ่มที่สู้รบกับกลุ่มว้าแดงก็เป็นเจ้ายอดศึกนะครับเขาเห็นว่ากลุ่มว้าแดงกำลังอ่อนแอทำไมเขาจะไม่เอา That was a good transition มันก็เป็นเส้นน้ำของกลุ่ม RCS หรือว่ากลุ่มไทยใหญ่อยู่แล้วนะครับกลุ่มว้าแดงเป็นเส้นน้ำอยู่แล้วไม่ว่าจะทางเหนือทางใต้นะครับเขาก็ okay. พยายามเข้าตีนะครับเข้าตีเจ้ายอดศึกนะครับหรือว่ากองกำลัง RCS ดอยไตแรงนะครับเขาพยายามเข้าตีอยู่นะครับนั่นคือรัฐฉานนะครับนะไปในเขตใดก็มีสงครามหมดอ่ะฝั่งพม่านะครับเราควรสนับสนุนนะครับหรือว่าช่วยนะครับกลุ่มที่ต่อต้านนะครับต่อต้านกลุ่มว้าแดงนะครับนั่นก็คือไทยใหญ่นั่นเองนะไทยใหญ่เป็นพี่น้องเรานะถ้าเกิดว่าโลกกันจริงเราควรช่วยเขานะฉะนั้นนะถ้ามันเกิดสงครามนะถ้ามันเกิดการปะทะกันจริงๆนะครับผมเชื่อได้เลยว่าไทยใหญ่เอากับเราแน่นอนนะเข้าตีฐานกลุ่มว้าแดงเขาก็อยากให้กำจัดไปนะครับเมื่อ okay. กลุ่มว้าแดงอ่อนแอแล้วทำไมเขาจะไม่เอานะครับทุกวันนี้เขาก็ยังเข้าตีอยู่นะเขาสู้รบกันอยู่นะเมื่อเราไปยื่นข้อเสนออะไรต่างๆนะครับเมื่อเราเจรจาไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีการใช้กำลังนะ okay. เราอย่าไปอ่อนนะครับอย่าไปอ่อนนะนะอย่าไปอ่อนนะครับมีกองกำลังไว้ทำไมมีอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ทำไมนะครับมีความทันสมัยแต่ว่าเสียดินแดนมันก็ไม่เอานะแบบนี้นะครับเห็นของพิหารเป็นตัวอย่างไหมมีอาวุธที่ทันสมัยนะครับรูปแบบรูปรบพาหันนะครับกองกำลังที่เหนือกว่าเขานะครับมีอาวุธเหนือกว่าเขาเยอะแต่เราเสียของพิหารไปครั้งที่14มันไม่จำเป็นไม่สมควรที่จะเสียด้วยซ้ำมันเป็นของเรานะครับมีอาวุธนะครับที่ทันสมัยไว้ทำไมมีกองทัพไว้ทำไมถ้าเกิดว่ามีแล้วยังเสียแน่อีกนะครับเหมือนทุกวันนี้นะกลุ่มว่าแดงมาบุกรุกนะครับเรามีอาวุธทันสมัยเรามีเรายังจะเสียดินแดนครั้งที่15หรือนะครับหรือไม่ก็เสียก่อกูดดินแดนครั้ง15นะครับไม่รู้ว่าจะเสียตรงไหนนะครับหรือว่าไม่อยากจะเสียตาจังหวัดครั้งที่15ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ผู้ที่มีอำนาจนะครับฉะนั้นอย่าอ่อนนะครับอย่าอ่อนโดยเด็ดขาดนะเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดว่ายื่นไปแล้วนะถ้าลบก็ลบเลยนะมีคนช่วยเราลบอยู่แล้วนะอยู่ฝั่งนั้นนะนะเราควรสนับสนุนชายใหญ่นะครับให้เขาช่วยลบนะถ้าเกิดว่ามีปัญหากันจริงๆนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสงครามก็ไม่เป็นไรนะครับแต่นี่คือการแนะนำนะครับนะถ้าเกิดว่ามีสงครามขึ้นมานะครับนะกองกำลังของทหารไทยนะครับไม่เคยกลัวใครแน่นอนอย่าป้านี่นะครับอย่าปนีปนอมนะครับเขายังไม่ได้เห็นหน้าเราเลยนะเขายังไม่ได้ไว้หน้าเราเลยนะเขาเหยียบจมูกเรายิงเรือประมงไทยเสียชีวิตนะเขาไม่ได้สนเลยนะเราข้ามเขตเขาก็ยิงเราเลยเราไม่ข้ามเขาก็ยิงนะฉะนั้นเราอย่าไปอ่อนนะครับอย่าไปความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขายังไม่ได้นับถือเราเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยเขายังไม่เห็นหน้าเราเลยนะครับทำไมเราต้องไปประนีประนอมด้วยนะครับนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องทำนะครับมันจำเป็นอย่าอ่อนนะอย่าอ่อนเห็นไหมกองทัพรัฐต่างๆของพม่าเขาไม่เคยอ่อนให้ใครเลยนะครับรัฐนี้ไม่เคยอ่อนให้รัฐนี้นะครับไทยใหญ่ไม่เคยอ่อนให้ว้าแดงว้าแดงไม่เคยอ่อนให้เคนยูนะครับฐานพม่าไม่เคยอ่อนให้กลุ่มรัฐกะเหรี่ยงนะครับกะเหรี่ยงไม่เคยอ่อนให้ทหารพม่าเห็นไหมเขายังไม่อ่อนกันเลยนะครับสู้ก็คือสู้นะครับไม่สู้ก็ถูกลุกลามอยู่นั่นแหละนะครับนะมันก็เป็นสิทธิ์นะครับในการป้องกันนะครับป้องกันตนเองนะครับหรือว่าป้องกันทรัพย์สินนะครับบ้านเมืองแผ่นดินนะครับนะแต่ละหน่วยนะครับแต่ละกลุ่มนะครับเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะต้องป้องกันนะครับไทยก็เหมือนกันนะเขามาลุกแบบนี้นี่เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะเรามีสิทธิ์ที่ป้องกันนะครับนะเรามีสิทธิ์ที่จะป้องกันนะครับเราอย่าชะล่านะครับอย่านิ่งเฉยอย่าอ่อนนะครับทำให้เขาเห็นนะครับแสดงศักยภาพให้เขาเห็นเลยนะว่านี่คือกองทัพไทยนะครับโอเคมียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับระเบิดหย่อนเข้าไปอัดเข้าไปนะมีเท่าไหร่อัดเข้าไปนะฉะนั้นนะครับอย่าอ่อนนะครับถ้าเกิดว่าสนับสนุนได้ก็สนับสนุนได้ใหญ่ไปเลยนะครับให้ลบกับว้าแดงไปเลยนะสนับสนุนมันชัดเจนไปเลยนะครับเพราะว่าเรานะครับเราได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้อพยพอะไรต่างๆนะครับแม้แต่การมาลุกลามอธิปไตยเราก็เห็นอยู่นะครับฉะนั้นเราอย่าอ่อนเด็ดขาดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอโอเค that was good news and hopefully everything is okay anyway if you guys want to watch them please comment down below and take care of yourself guys bye bye